คสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PABA Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่าวูคองในซีซั่น6นะครับควรออกไอเทมแบบไหนอะไรดีอะไรคุยกันนะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องตัวละครเนี่ยพี่ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับเรื่อง PABA Channel นะครับพี่บอกก่อนนะครับออกตัวก่อนว่าอันดับแรกนะครับพี่ไม่ได้เก่งนะครับพี่ยอมรับตัวเองว่าพี่ไม่เก่งนะครับในการเล่นอาเวีนี่พี่ยังไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นในการออกไอเทมของพี่ในความคิดของพี่เนี่่่่เเอนนงจะะชืรรมม็คคคับปววาาาสสุลซึถท อลองเอาไปปรับใช้เนี่ยตัวเองขนาดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเอาแบบพี่แล้วซึ่งมันอาจจะขัดใจน้องในการออกกระเทมนะครับซึ่งพี่อยากมองว่าเราควรที่จะมาพูดคุยกันมากกว่านะครับมาแลกเปลี่ยนมามาดูแนวคิดกันมากกว่านะพี่ว่าน่าจะดีกว่าการแบบว่าเอ้ยพี่ครับลิงพี่เล่นแค่สี่ห้าร้อยผมไปส่องละผมเล่นสามพันเกมเนี่ยผมว่าพี่สู้ผมไม่ได้รอกหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ไม่อย่างนั้นมีแบบนี้นะครับก็พี่ถือว่าพี่ไม่เก่งแล้วกันพี่ออกตัวเลยนะใครจะหนึ่งหนึ่งกับพี่พี่บอกเลยว่าพี่แพ้นะครับ นะครับแล้วก็บ่อยเรื่องหนึ่งก็คือน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับที่มาเม้นว่าพี่ครับพี่แชมป์ครับผมขอนาคอสพี่แชมป์ครับผมขอทาร่าเออพี่แชมป์ครับผมขอมูลาลอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะพี่จะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่เรียกว่าเพลย์ลิสต์นะครับึืงพอน้องเข้าไปเนี่ยน้องก็จะเห็นตัวละครที่พี่อธิบายเรื่องไอเทมเนี่ยสิบแปดตัวสิบเก้าตัวตอนนี้มันอยู่ที่สิบแปดสิบเก้าตัวน้องก็เลือกเลยว่ามันมีตัวที่น้องจะออกหรือเปล แค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องที่สามเนี่ยที่มีคนมาแนะนําว่าพี่ครับพี่ควรตัดคลิปให้สั้นลงนะครับผมว่ามันจะดีนะครับผมว่าพี่อ่ะน้ําเยอะนะครับพี่ออกทะเลนะครับนุ่นเนียนบ๊ะบะบ๊ะเลยเฮ้ยตอนแรกคือขอบใจก่อนนะเว้ยใครที่มาถามใครมาทาอย่างนงี้พี่ขอบใจนะเว้ยที่ที่แบบเป็นห่วงเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับแต่พี่มีมุมมองอะไรบางอย่างจะบอกน้องนะคือพี่ทําช่องมาเนี่ยจุดประสงค์พี่คือฝึกนะครับให้คนคิดนะครับ พี่ไม่ได้เก่งขนาดที่ไปทําให้คนเทพหรืออะไรเงี้ยซื่งหมายถึงว่าให้เราคิดคิดหรือน้องอมาสวนพี่นะครับว่าพี่คิดผิดเออพี่ก็จะคิดเหมือนกันคือมันจะเกิดความคิดโตไปโตมาคือมันจะเกิดภูมิปัญญาเนั่นเองมันจะเกิดการอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีน้องบอกพี่ครับผมแนะนําให้พี่ใส่ที่ปกเลยเป็นลูนอะไรบ้างแล้วก็ออกไอเทมอะไรบ้างอ่าโอเคครับถ้ามันง่ายแบบนั้นนะครับทุกคนแม่งก็ออกไอเทมเหมือนกันหมดนะครับออกพีชแชมพาบ้านะครับ เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับออกรูนตัวนี้ตัวนี้บา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 บ,บ,บออกมาหมดนะครับทุกคนแม่งออกไอเทมเหมือนกันไว้ทั้งหมดอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีที่หนึ่งได้ไงนะครับเพราะคําว่าที่หนึ่งเนี่ยมันคือคําว่าคนที่คิดเหนือชั้นกว่าคนอื่นอะไรประมาณเนี้ที่ก็ต้องบอกก่อนว่าสมัยเรียนเนี่ยที่ก็จะไม่เคยคิดแบบปไปล่อใครนะไปถึงว่าเอ่อที่เรียนสมัยก่อนที่แบบคนเยอะสุดน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยคนหรือเป็นพันคนหรืออะไรที่แบบเรียนสมัยมหาลัยนะก็จะแบบว่าทุกคนแม่งก็จะพูดเหมือนกันเลย เฮ้ยมีแนวข้อสอบเปาวะนะครับทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยเะเว้ยเฮ้ยมีแนวข้อสอบเปาวะทุกคนก็เออเออโอเคกู ampoo, มีแนวข้อสอบวะเฮ้ยกูมีรุ่นพี่ให้มามแนวข้อสอบทุกคนพูดเขาว่าแนวข้อสอบหมดเลยเว้ยแต่พี่ไม่เคยสนใจเขาว่าแนวข้อสอบเลยเพราะว่าอะไรนะครับเฮ้ยถ้ามันง่ายขนาดนั้นอะแม่งทุกคนแม่งก็ได้ที่หนึ่งแล้วพี่คิดในใจขน้นพี่ไม่เคยไปดูแนวข้อสอบเลยนะครับพี่ก็ไปดูว่าเอออาจารย์สอนอะไรพี่ไปอ่านความรู้เพิ่มเติมแล้วอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอ่านหนังสือเยอะเสร็จแล้วพี่คิดอีกอย่างนนคคืออออออาาจจรรย์ะะะกข้สบบบบแไหวั คือคุณรู้ไหมว่าคุณนั่งคุยกันเนี่ยว่ามันมีแนวข้อสอบคุณคิดว่าอาจารย์ไม่รู้เหรอนะครับอาจารย์เขาก็รู้เขาก็ออกข้อสอบที่มันไม่ใช่แนวข้อสอบบางทีก็สลับข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองสุดท้ายมาคะแนนออกมาคนที่ได้หนึ่งคือคนที่เขาคิดเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องช้พี่มาบอกว่าเฮ้ย hey, ลิงรูนออกนี่นี่น,นี่มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของพี่นะครับจุดประสงค์หลักของพี่คือเออพูดอะไรก็ได้ให้คนคิดอะแล้วแล้วคนก็คิดด้วยกันแล้วก็แบบคือซีซั่นเจ็ดเนี่ย พี่ไม่ได้หวังยอดวิวนะว่าเออซีซั่นหเนี่ยแม่งคนมาฟังเยอะแล้วซีซั่นเจ็แม่งมันออกไอเทมเป็นมันจะได้ไม่กลับมาครับพี่บอกจริงว่าพี่โคตรเหนื่อยแล้วทำไอเทมเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีน้องๆที่มาฟังพี่เนี่ยมันอาจจะมีช่องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถที่จะไปออกไอเทมอะไรของมันแบบคิดเองได้อะไรประมาณนี้พี่ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งทําอะไรประมาณนี้เพราะพี่ไม่ได้เอายอดวิวนะถามว่าเอายอดวิวทําอะไรว่า youtube คือมันได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่รู้สิมันก็ไม่ได้ว่าเยอะมมาาาาาากกกว่า่่งนนททีเรรร,รํออะะไหคับ ซึ่งที่ทำเนี่ยคืองานดีเลกแล้วก็สนุกสนานจริงๆนะครับคือทําแบบอยากทาจริงๆอะ่ะอยากพูดเพราะว่าบางทีเราไปดูช่องหลายๆช่องเอ๊ะทําไมช่องนี้เขาสอนแค่นี้ทําไมช่องนี้เขาสอนนิดๆเอ๊ะทำไมเด็กๆไปเล่นคือพี่เล่นมาเนี่ยครับเก้าพันเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีหลายโหมดนะอย่างเก้าพันหกร้อยสามสามเกมเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นโหมดสามสามบ้างหนึ่งหนึ่งบ้างแล้วก็มีแบบห้าห้าหรือจัดลำดับอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีคน คิดแบบนี้ว่าทาไมน้องมันออกแบบนี้ว่าทาไมน้องมันออกของแบบนี้ทําไมนี้ทำไมไม่มีใครสอนอะไรประมาณนี้นะครับพี่เลยไม่อยากทําคลิปที่แบบว่านะครับสูตรลับลิงตีทีเดียวบ้านแหกขี้สี่พันขี้ห้าพันเวอร์แซบเวอร์กดเข้ามาดูตอนนี้นะครับแจกฟรีสกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเอาคือคนเราต้องบอกก่อนนะน้องเขาให้อะไรเรามาอย่างหนึ่งเว้ยเขาต้องหวังอะไรกับเราอย่างหนึ่งเว้ยนะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่เคยแบบประสร้างช่องที่แบบว่าเออแจกนู่นแจกนี่อย่างที่บอกนะครับคือสอนให้คน ได้เงิน500ร้อยเขาก็ได้เงินห้าร้อยเดี๋ยวส่วนให้คนหาเงินห้าร้อยบางทีเขาจะหาได้ห้าล้านก็ได้นะครับเพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องพวกนั้นนะครับส่วนเรื่องออกทะเลออกอะไรอะ่ะก็แล้วแต่นะเบื่อเบื่อก็เล่งได้นะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะน้องไม่ได้มานั่งเรียนกับพี่ในห้องเรียนนะครับผมโอเคครับผมก็จบแค่นี้นะครับไม่มีอะไรพูดอะไรไหมไม่มีนะครับผมคราวนี้มาพูดถึงเรื่องไอเทมนะครับผมไอเทมของลิงเนี่ยพี่ก็จัดไปแล้วแหละครับเซตที่นอ้องเห็นเนี่ยพี่กำลังลบเนี่ยมันก็ประมาณคล้ายๆนี่แหละนะครับ เป็นเซตทดลองนะเดี๋ยวพี่จะมาพูดกับลิงเนี่ยมันเป็นสายนะครับถ้าน้องเคยเรียนกับพี่นะมันจะมีเขาเรียกว่า DEM หรือแดมนะครับหรือว่า uh, DPS นะครับผม d a m a g e per second กับแดมเนี่ยแดมย่อมาจาก d a m a g e นะหรือมันแปล d า m a จ e Per Shot d a m a ม e Per Hit นะครับพี่ก็กระแด่พูดไปงไั้นแหละจริงๆมันก็ไม่ใช่เกมโมบ้าเกม ROV อะไรหรอกจริงๆอะ่ะไอ้ DPS กับแดมเนี่ยมันใช้ตั้งแต่เกมยิงปืนแล้วครับตั้งแต่เกมแบบ เอฟตั้งแต่เกมพับ G ีเขาก็ต้องใช้แดมกับด p s อซึ่งเป็นสับพื้นๆแบบ a าเม e per shot นะครับซึ่งพี่ก็กระแดะมาพูดแบบดูแบบเท่เฉยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งเรามาดูว่าด m เม e per shot เนี่ยคืออะไรคือแบบว่าความเสียหายต่อหนึ่งครั้งที่โจมตีนะครับครับน้องๆต้องเข้าใจอย่างเงี้ยเช่นอะไรบอลถ้าคนที่อายุยี่สบเจ็ดยสแปดเคยดูกัตบอลเนี่ยน้องๆจะรู้จักบอลเกนจีนะคือท่าของซิงโงกุนนะครับที่แม่งชาร์จแม่งสองสัปดาห์ยังไม่มีห่าอะไรเลย คือกว่าจะสู้กับฟิเซอร์นะตอนพี่เป็นเด็กเนี่ยคือมันชาร์จพลังนานมากนะแต่เวลาลงทีนึงเนี่ยแม่งโหสัตว์ตัวแทบสลายนะครับเพราะคือดีอ่าคือค่า DM มันสูงมากนะครับนะแต่ถามว่าการรัวแบบฟุ๊ฟุฟุ๊ปล่อยแล้วแล้แต่มันเบาแล้วแต่ d ี s มันสูงนะครับน้องยึดแค่นี้เพราะดีบมันต้อมาจากดาเมจเปอร์เซเก้นนะครับผมแค่นั้นเองหลักการมันมีแค่นี้จริงๆครับเกมเอวีหรืออะไรเท่านั้นอ่าถ้าน้องๆเดี๋ยวมันมีเผื่อมันมมมีเเดด็กกกอาาายยุ10ว่่ไรรรููู้จัคคในโตะะฮ นารูโตะนะครับเรามาดูสกิลนารูโตะเลยนะโอเคเ,อเห็นกระสุนกระสุนวงจากของนารูโตะไหมที่มันต้องแยกล่างออกมาปั้นอะ่ะที่มันต้องมาทําอะไระมาอังมือแล้วก็แบบทําให้มีลมมีเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะนะครับแม่งกว่าจะชาร์จได้แล้วกว่าจะไปใส่ศัตรูโอ้โหพี่คิดในใจแม่งถ้ากูเป็นศัตรูกูจะยืนให้มึงชาร์จแต่กูวิ่งวิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วหรือไม่กูก็ต่อยมึงก่อนอะไรประมาณนี้คือมันรอมึงชาร์จอะ่ะเออเนี่ยเขาเรียกว่า d p s มันสูงนะครับมันใช้ออนิเมชันในการสร้างสกิลนานนะครับ แต่ว่ามันรุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนารูตโตะจะบอกบอกให้เทมพวก broken spear นะครับเป็นสายแบบเอ่อเดมอะ่ะคือเนี่ยคือเดมเนี่ยบอกก่อนคือมันมันตุ้มเดียวนะครับมันจะไม่เอาคิดิคอนนะครับสายเดมจะไม่เอาคิดิคอนเพราะมันแบบโอ้โหแม่งทีนึงอะ่ะใส่ทีนึงอะ่ะมีเงินเยอะๆเนี่ยใส่ทีนึงใส่อะไรเข้าไปทีนึงคือมึงจะมาวัดดวงทำไมอะ่ะเพราะเพราะไอ้คิดิคอนมันคือการวัดดวงถูกไหม อย่างวันนี้มันเกิดคีทีคอนสามสิเพราะฉะนั้นในสิบครั้งมันอาจจะเกิดสามหรือไม่เกิดก็ได้แล้วแต่อะไรประมาณนี้หรือสิบครั้งมันอาจจะเกิดแค่สามครั้งก็สามสิบเปอร์เซนต์นะครับเพราะนั้นมันเกี่ยววัดดวงเพราะนั้นสายแดมจะไม่ออกคีทีคอนนะครับเออแล้วมาดูสาย DPS หรือ damage per second นะครับ damage per second คือแบบว่าถ้าเป็นนารูโตะคือปลาตะเกียจอะฟู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 คือมันมันเร็วมากแต่ damage มันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันเร็วเถอะแล้วพอมานั่งนับต่อหนึ่งวินาทีปรากฏว่ามันแรงกว่า มันแรงกว่าสสุดวงจักรเล่ซ้ำคือคือในหนึ่งวินาทีอ่ะมันแรงแต่กระสุนวงจักรต้องมานั่งหานนะครับแม่งชาร์จอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไงถ้ามาหาเป็นวินาทีมันอาจจะเบาดลกใจายใช่ไหมครับมาแล้วน้องๆก็จะรู้ว่า dBS e คืออะไร DBS e เนี่ยฮีโร่ Hero ที่มี d ี e s สูงสูงอย่างกระตายย่ายเงี้ยกระต่ายมันถึงจะไปออกขี้ดีคอนออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วลิงเนี่ยคือลิงเนี่ยไม่มีหาอะไรจริงๆบอกจริงคือตัวนี้พี่ซื้อมาตัวที่3มของของพอร์ตเลยนะคือตัวที่3มจริงๆนะครับ ซึ่งไม่มีอะไรเลยคือตอนแรกเล่นคือพี่เล่น d อ t a มาก็สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าพอเล่น Rv เนี่ยพี่คือปล่อยสมองให้โล่งแล้วไม่อยากไปจรงิงจังกับเกมพวกนี้นะคือมันเป็นช่วงที่พี่มาเล่นตอนพี่ทํางานแล้วพี่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วพี่รู้สึกว่าเอ๊ะแม่งขำๆไปเออวินวอล์กแคงเหมือนกอนด้าหรอวะอะไรกอนดาในด a อะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีอะไรจริงก็คือวินวอลคือวินวอลเลยนะคือหายตัวนะแล้วคือจำจำไปก็แค่มีก่อมาถึกๆนะ ก็มีก่ออะไร1 0 0 1 2 0 120 100อะไร200กระโดดเข้าไปในกลางวงตีแล้วก็มี CC นะครับไม่ต้องไปสนใจตัวเลขพวกนี้หรอกนะครับเพราะมันไม่ได้ออกข้อสอบนะคือเอาเข้าไปเล่นมันไม่ได้มาตอบคาถามแฟนบันแท้ลิงมีอันติความแรงเท่าไหร่เมื่อไรว่อะไรคือไม่ต้องไปถามคือคุณเอาไปเล่นเลยนะครับเพราะนั้นลิงเนี่ยมันแค่มี CC แล้วก็วินวอลเลแต่เว้แม่งปัญหาใหญ่มันอยู่ที่แพสซีฟเว้แพสซีฟคืออะไรคือหลังจากที่เราใช้สกิลไปเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปนะจะมีเอ่อความเสียหายกายภาพ3 0แร้บวกกับ นี่นะไอเทมอีกนะเพราะนั้นคืออะไรนะครับโจทย์มันคืออะไรบวกความเสียหายกายภาพมา330เฮ้ยน้องถามว่า3ามร้อยสาม้ยทุยทำไมพูดติดๆวะาสามร้อยสามสิบเนี่ยมันแรงไหมนะครับน้องคิดถึงอยงนั่นอ่ะเฟรนทูธอ่ะดาบสองร้อยอ่ะแค่สองร้อยดาเมจนะอันนี้สามร้อยสาสิบนะเพราะนั้นลิงใช้สกิลเราไปตีเนี่ยสามร้อยสาสิบเฮียโคตรแรงคือเป็นสายแดมอ่ะคือแดมแน่ๆคือแดมแบบแดมอ่ะเออแล้วมันก็เป็นแบบโป๊กแบบ วินวอล์กไปทุบวินวอล์กไปทุบตีลังกาไปทุบอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นลักษณะน,นี้มากกว่าแล้วคือมันเป็นสายแบบเข้าไปล้วงอะไรตีทุบแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปตีทุบแต่แม่งแปลกอย่างนึงเว้ยคืองงมากคือพี่งงมากคือมึงมาแดมใช่ป่ะมึงมาแดมสูงสูงเนี่ยแล้วมึงให้คีกูมาทําเพื่อนะครับได้รับอัตราคีเพิ่มขึ้น15%เอา้าวไอ้เหี้ยมึงให้คีกูมาทมาําไม่เนี่ยกูเป็นสายแดมคือมันต้องการคือถ้าลิงจะให้ลิงแบบกลับมาเมตาแบบเฮ้ยแม่งลิงเข้ามาแข่่่งกับาาาามูาดารดหือว เลยคือลิงมันต้องเปลี่ยนจาก15%อน่ะให้เป็นตามหลักทฤษฎีมันต้องเปลี่ยนมาเป็นเจาะเกาะเลยอะไรประมาณนั้นคือแบบว่าใช้สกิลไปแต่ทุบครั้งต่อไปอ่ะคือเจาะเกาะนะครับอาจจะเป็นเจาะเกาะแบบ300เจาะเกาะ200คือแบบทุบหรือไม่ทุบเป็น two d a m a อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออใช่สมมติทุบเป็น t w เลยวินวอล์กไปเนี่ยทุบเป็น two d a m a เลยแล้วมันเป็นสายดำไงทุบแม่งทาร่าแม่งสองสามทีตายหรือว่า เออพอจะทูตเมดไม่ตายแม่งก็ทําของพวกโบรเกนสเปียอะไรเข้ามาเสริมเนี่ยลิงก็จะเป็นเทพเจ้าในที่สุดนะแต่เสือกให้คิดิคอนมาซึ่งคิดิคอนเนี่ยเหมาะก,กับฮีโร่เพชกระต่ายที่ตีดีบเอสเร็วๆอ่ะฟึบฟึ๊บฟึ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 บหรือว่าเป็นเทลนะเนี่ยยิงฟับฟับหรือว่าเป็นเวลเลตเนี่ยซึ่งเป็นโป๊กเนี่ยซึ่งเป็นสายเบิร์เตอเมดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นตีต่อเนื่องสามสิบเออมันยังมีประโยชน์มากกว่าลิงอ,ะอ่ะ คือลิงแม่งมีประโยชน์อะไรอ่ะถามจริงเออลิงมันเอาคีคอนไปทําอะไรคือไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้แล้วยังไม่พอนะบาปกรรมของลิงที่แบบเฮ้ยมันนั่งวิเคราะห์จริงแม่งโคตรบาปกรรมของลิงเลยนะบอกจริงว่าบาปกรรมแล้วแม่งดูแล้วแม่งออกคีย์คอนมาทําเพื่อนะครับคีคอนในนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะน้องสังเกตไหมทําไมสายตัวตีเนี่ยตีใกล้ๆเนี่ยทำไมเขาไม่ให้ออกคีย์คอนนะครับไม่งั้นอ่ะสายตีต่อเนื่องอย่างริปโป้แม่งก็ออกแล้วดิคีย์ค,คอนอย่างนาคอสก็ออกแล้วสินะครับจริงๆสมัยก่อนนาคอสก็เคยออกนะ นาคอน่นะก็เล่นคิดิคอนได้นะสมัยซีซั่นแรกอ่ะมันค,ค,คือคือตามหลักการคือมันเป็น dps ใช่ไหมพวกริปป้มันก็เป็น dps เป็นดาเมจ per second ที่แบบทำรัวๆออกของตีเร็วเนี่ยมันย่อมมีประโยชน์นะเพราะนั้นเนี่ยออกคีมาเนี่ยมันมีประโยชน์แต่นะครับน้องๆมาดูสกิลนี้ดิสกิลติดตัวนะครับเนี่ย g i v e o f อฟดด์สวิอะไรเนี่ยมีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับและแม่งวงเล็บเมีผลเฉพาะฮีโร่ระยะไกลนะครับซึ่งแม่งพวกกระต่ายพวกไวเลสมันได้ซื้อคีไปมันได้คุณสมบัตินะครับ เอ่อแบบวิ่งเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วไงเฮ้ยแม่งเจ๋งแต่พอลิงมาออกเนี่ยแม่งก็มีครินะคริเสร็จแล้วหลังๆแม่งจะบอกว่าโอ้โหทั้งเมดรอเรี่ยวนะโอโ้ทั้งออกไอตัวอะไรแอนดูแลนอะไรตัวแข็งอะไรแบบเฮ้ยตัวแข็งมีนุ่มันมีนี่คือมึงจะทุบเสร็จแม่งแข็งเสร็จเฮ้ยกูเข้าแล้วเหวอเลยคอน,นี้แล้วคอนี้เราหลงทางเว้ยคือพี่จะไม่พลาดพิงถึงใครทั้งนั้นในโลกนี้เลยพี่ขอพูดตัวเองเลยนะพี่แม่งหลงทางคือพี่รู้ว่ามันเป็นแดมตอนแรกพี่ไม่รู้คีิเออคีิเออรู้แต่ว่าเอ คือพี่ไม่เคยมานั่ง recall passive คือรู้แต่ว่ามันวินวอลแล้วมันทุบอีท่าหนึ่งโคตรแรงเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ออกเป็นแบบซีซั่นแรกๆพี่ไม่ออกโซลิเวอร์นะเพราะโซลิเวอร์แต่ก่อนมันบวกแค่ประมาณ45ดาเมจอะไรแล้วมันก็บวกความเร็วโจมตีใช่ป่ะซึ่งมันก็ดาเมจมันก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยออกบางทีออกรีวิทานมันก็ไม่ใช่ไงมันค่องก็แบบทำรีวิทานมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิงก็ถามว่ามันต้องใช้เวลาไม่ก็ต้องใช้แต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าต้องไปยืนอะไรขนาดมันไม่ใช่ฮ คิดีคอนไปเลยอะไรประมาณนี้คือออกรองเท้าก่อนสมัยก่อนมันก็มีรองเท้าแบบการสถานะบ้างแล้วก็เป็นขึ้นคีอะไรอย่างนี้ไปเลยหรือบางทีแม่งออกคีก่อนเลยเพื่อความรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมลิงเราออกแบบนั้นเราก็ไม่รู้เราก็รู้แต่ว,ว่าทุบแรงแล้วหลังก็หลุดเมตาไปในที่สุดนะครับเพราะเราไม่ได้ิเค์เวพอหลังจากซีซั่นหมาพี่ก็นั่งวิเครานะห์แล้วก็มีน้องคนนึงนะครับก็ขอบใจมากที่เขาพิมพ์มาบอกว่าพี่ครับวูคงผมรอวูคงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า e y, เออวูคงก พี่ไม่ได้เอายอดเซิร์ชเอนจินที่แบบว่าต้องไปเซิร์ชว่าเฮีโร่ใหม่ๆเนี่ยคือสมมติลิเลน่าคือต้องทำนะครับคือต้องแบบพิเศษจริงๆพี่ถึงทาอะไรว่าเออคือทาแล้วอยากให้น้องๆมาเล่นนะครับแค่นั้นเองจุดุประสงค์คือแบบว่าเฮ้ยมึงเอาขุดเอาตัวกเก่าๆที่มึงมีมาเล่นเถอะอะไรมาเนะี้ยอย่าให้มันเสียเงินเปล่าให้ใช้เงินบางทีแม่งพ่อแม่อาจะหางกันได้แม่งสามสี่ร้อยเลยวะซื้อตัวมาเนี่ยมึงจะปล่อยให้มันล้างไว้ทาไมบางคนมีแม่งห้าสิบตัวหกสิบ แต่แม่ไม่เคยเล่นเลยนะเล่นอยู่4ครั้งแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยเพราะเล่นไม่เป็นนะครับเพราะนั้นช่องนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออมาแนะนําแล้วก็ให้คุณเอากลับมาเล่นนะให้มันสนุกสนานเกมมันก็แค่นั้นเองเล่นให้มันสนุกคิดให้เป็นแค่นั้นเองไม่ได้ว่าจะไปอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยซีซั่น6มาพี่ก็มองไปถึงอย่างเนี้ยตัวนี้มาเลยนะครับรองเท้านะครับคือคิดอยู่ประมาณนี้แหละนะครับคือตอนแรกก็คือมาจะมาสายแดมเลยนะมาเป็นดมเลยมาแบบพวกแพนด้าพวกอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไปเล่นนะ เขากลายปรากฏว่าแม่งแรงเวอร์ v, เพราะว่าปีเพราะาเดือนนี้เอ่อซีซั่นนี้คือโซลิเวอร์เนี่ยถูกปรับให้1ลดคูดาวสเ์แล้วลิงต้องการลดคูดาวอยู่แล้วเป็นสายผิวสายเหมือนมูดสายเหมือนอะไรอะที่มันต้องการความผิวในช่วงต้นเกมที่แบบว่าต้องใช้สกิลบ่ Panda อยๆเช่นแพนด้าเงี้ยมันออกโซลิเวอร์มันต้องการให้ลีท่าออนติเมทที่เป็นท่าไม้ตายของมันเนี่ยมาใช้นะครับเพราะาลิงต้องการที่จะผิวไหวแบบสายน้ำะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแดมไงคือต้องวินวอล์กแล้วก็ทุบกระโดดแล้วก็ทุบคิดแ่นี้ สมองพี่คิดแค่นี้นะพี่ลืมคิดว่าคิดในขอนที่มันเสริมมาแล้วพยายามแล้วแบบคนสร้างเกมเขาพยายามแย่นะเออแปดเนะเว้ยกูบัฟให้สิบนะเว้ยเล่นไหมเล่นไหมไม่มีใครเล่นอีก15นะเว้ยเอา,ปาเปล่าเล่นเปล่า,าก็ไม่มีใครเล่นนี่นะครับซึ่งไปเล่นมันก็ติดๆกัขัดๆนะคือถ้ามาสูตรนี้มันเหมือนกับน้องเคยเล่นเกมขับรถไหมถ้าน้องซื้อโตโยต้าซูเปอรมาเนี่ยรถเกมแข่งรถเนี่ยแม่งโคตรเร็วเลยโคตรแรงเลยคือตอนแรกพี่แบบเก็บเงินในเกมเนาะไม่รู้เกมอะไรแบบเฮ้ยซูเปอรของโตโยต้าแม่งแรงยิ่หายเลยพลังเนี่ยยเเต็มลนะ พลังโคตรแรงเลยแบบแรงแรงแมากๆเลยก็ซื้อมาเล่นนะปรากฏว่าไปแข่งแม่งหลุดโค้งครับเพราะมันแรงเกินมันไม่สมดุลอะไรประมาณนี้คือมันหลุดโค้งแม่งไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วแบบเออแล้วลิงเนี่ยปัญหาบอกกันว่าถ้าเมรมันสูงจ๋าจริงแต่ช่วงต้นเกมมันยืนอยู่กับอะไระถามจริงนะครับถ้าอย่างเป็นปืนเนี่ยถ้าไม่มีดูดเลือดเนี่ยมันยังยืนได้กับอะไรยืนได้กับการยิงระยะไกลนะครับซึ่งตัวไม่ได้เข้าไปเทรดนะแต่พอเล่นลิงแม่งเขาต้องเอาตัวเข้าไปเทรดเอาไปแลกนะ เอาตัวเข้าไปคุคกวงในซึ่งออกมาแม่งเลือดครึ่งหลอดเข้าไปทุบทีหนึ่งอ่ะถามว่าแม่งไปทุบเนี่ยจะรอดออกมาเลือดจะเท่าไหร่อะถ้าเลือดออกมา6กสเซนี่ยถือว่าเก่งนะบางทีเลือดเหลือ30% 4สิเ็นสะี่อร์เซ็ตะเลือดจะได้จากการไปตีคลิปเล็กๆนน้อยเราเลือดเด้งซึ่งบางทีไฟมันก็ไม่ทันนะครับไฟมันไม่ทันเลยแหละเวลา,าแบบเพื่อนตีมังกรใหญ่ให้ hey, hey, ing, hey, oh, บิงเฮ้ยออมังกรใหญ่แต่เสือกแม่งไป,ไปตีกลางก่อนแล้วเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วอนนี้พอเวลาสาคัญทามมิ่งสําคัญใช่ป,ป่ะ ลิงลิงปลาไอ้ลิงมังกรเกิดแล้วลิงลิงก็ไม่สนใจสังเกตคนเล่นลิงจะไม่สนใจโลกเลยนะคือแม่งจะวิ่งไปที่อื่นเลยลิงมังกรลิงมังกรลิงแม่งวิ่งไปอีกทางหนึ่งเว้ยคือเหตุผลที่มันวิ่งไปอย่างนั้นอ่ะคือมันมีมันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องที่บังคับให้มันทําอยู่นะเพราะหนึ่งคือเลือดมันไม่มีมันไม่มีดูดเลือดมันเป็นสายแดงมันสายตีสายโป๊กอะไรเงี้ยคือมันจะพยายามวิ่งไปทั่วทั่วแบบเพื่อจะฟาร์มอะไรคือมันมันคือถ้ามันไป ทุกคนไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นสัญชาตญาณความรู้สึกของเรานะถ้าคนเราไปไปไปทำอะไรแล้วเราเสียเปรียบแล้วเราไปตีมังกรอย่างเงี้ยตุบตุบแต่ตัวเองแม่งเกือบตายแต่มังกรตายเนี่ยแล้วเราวิ่งแล้วแบบคือสัญชาตญาณเนาะถ้าเราเจ็บแบบนั้นเราจะไม่อยากเข้าไปยุ่งคือลิงเนี่ยมันจะกลัวมังกรนะครับสังเกตนะนอกจากลิงที่สายแบบทุ่มเทชีวิตทุกอย่างอะไรอย่างพี่เนี่ยเล่นลิงพี่ก็จะต้องทุ่มเทแล้วพี่จะรู้สึกว่าเลื่อนแม่งปิ่มๆแล้วเหียแล้วก,กูต้องวาร์ปกลับบ้านนะครับเพราะนั้น เป็นข้อเสียของลิงในการออกโซลิเวอร์กับเซตนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าต่อมาเนี่ยพี่เลยคิดเว้ยแล้วลองไปเล่นเว้ยรู้ไหมแม่งคือบอกก่อนนะว่าใครเป็นติ่งลิงเนี่ยช่างคือไม่ต้องสนใจพี่เลยนะคือพี่ไม่เก่งอันดับแรกคือพี่ไม่เก่งนะพี่เป็นคนธรรมดานะครับคือพี่ไป่ออกอันนี้เว้ยไฟตอมโบเว้ยคือพี่พอพี่มานั่งคิดวิเคราะห์ดูว่าเออแม่งเป็นมันมีครีต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะแล้วแม่งก็ออกของโค้ขงของครีมาเนี่ยเอาว่าไฟตอมโบมาใหม่ๆนะมีดูดเลือดด้วยนะสิบเปอร์เซ็นต ความเร็วโจมตีมา20มันเหมือนจะไม่จําเป็นนะพลังนี้มา10ตีเร็วนะครับแล้วลิงบอกก่อนมันเป็นสายแดมที่แบบว่า DNA มันเพิ่มความเร็วทุเรศเลยคือหนึ่งเลเวลมันเพิ่มความเร็วโจมตีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะเฮีย <c ười> ฮกิวกอดเพิ่มสามนะครับซานิสเพิ่มสามนาคอสเพิ่มสามไอรีสามจุดห้ากระต่ายเพิ่ม2องเฟนิกเพิ่มสองอันนี้พอรับได้ลิงเพิ่มทีละหนึ่ง แต่มึงจะโอ้คือแล้วมึงให้ขี้กูมาทําไมคือตีก็เสือกช้าตีก็เสือกช้าตีแรงเฉยๆแล้วมึงให้ขี้กูมาเพื่อนะครับคือให้กูไปทุบแล้วมันขี้เหรออะไรที่เสียูตายแล้ววิ่งไปคือมันมันไม่สมดุลคนนี้พอออกไฟซอมโบเนี่ยพี่ก็ลองให้คนเราให้ลองปรับสมดุลให้เข้าสู่อินอย่างนี้ลองแบบปรับสมดุลสิมันเป็นยังไงไฟตอมโบเฮ้ยปรากฏว่าแม่งสิ่งที่พบเว้ยไอ้เหียลิงมันพิวขนาดนี้เหรอบินวอล์กไปป่ะทุบป,ปึ้ง จังหวะปึ้งแล้วมันลดรอลดคูดาวจากท่าหนึ่งใช่ป่ะอาจจะกดท่า2ท่า1ปึ้งท่า2ทุบปึ้งแล้วจังหวะที่มันรอคูดาวแล้วแม่งฟาดธรรมดานะไอ้เขี้ออกซ้อนกันเว้เอาไอ้สัตว์คือคิดในใจเอาไอ้สัตว์เอ้ยคือแบบกูขี้ได้แบบกูไม่ต้องกระโดดที่ว่าแล้วกูไปกระโดดทําไมวะให้กูโง่ขนาดนั้นมาตั้งนานเลยกูตีธรรมดาแม่งกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าสกิลสกิลวินบอะครับน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆนะครับสกิลวินบอกหรือสกิลกระโดดเนี่ยกลายเป็นว่า มันเป็นสกิลเหมือนนาคอสคือมันเอาไว้พิ้วเลยนะคือเฮ้ยวินวอล์กแบบสร้างความพิ้วในในในวงไฟแค่นั้นเองแต่คือสมองเราจดจําว่าถ้าเราใช้สกิลนี้เราต้องไปทุบมันใช่ป่ะอะไรอคือมันทุบได้แต่เราจะไม่กดธรรมดาสังเกตลิงพอไปทุบเสร็จทุบหนึ่งทุบสอง,สอ,งอันตีแล้วก็จะวิ่งออกมาเฉยใช่ไหมแต่เขาเนี้ยพอเราเล่นแบบสายไฟตอมโบหรืออะไรเข้ามาเนี่ยเสริมตีไว้เนี่ยกลายเป็นว่าเข้าไปทุบเนี่ยมันมีอะไรเล่นเยอะกว่านั้นครับพอสกิลหมดเรากลายเป็นว่าเราแบบเหมือนริปโป้เลยหรือว่าเหมือนไอริ โบกไปโบกมาของของไอ้กระบองมันอนะคือแล้วแล้วมันดามเมจมันแบบโปะปาโปะปาโปโปลาแล้วอีกอย่างนึงคือดูดเลือดเว้สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เฮียดูดเลือดแบบโบกไปแล้วเลือดแม่งขึ้นทีละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแม่งติดขี้ด้วยนะเลือดแม่งก็ขึ้นแบบปุบปับปุับปรับ,บ,บเ,เฮ้ยไอ้เฮียเติมไฟได้มังกรได้อะไรได้เฮ้ยโหเฮ้ยค้นพบแล้วอะ่ะเฮ้ยแม่งลิงมันต้องมาสายนี้จากหลักการที่เราเรียนมาทั้งหมดเรื่องของแดมเรื่องของดีพีเอสนะครับคือสรุปก็คือลิงมันมาสายแดม แต่ให้คีมาทําเหี้ยอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องดึงคีที่ค้อนออกมานะครับคีที่ค้คอนออกมาคือความสามารถของคีที่ค้อนคือต้องเติมความเร็วเพราะนั้นใส่ไฟตอมโบไปนะครับคราวนี้มันเรื่องของรูนเนี่ยมา3ชิ้นแล้วเนี่ยมันเรื่องของรูนเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปนะปกติสมัยก่อนเราจะใส่รูนอะไรแลมผงแลมเพลอะไรมาเนี้ยแลมเพลบอกก่อนไม่คุ้มนะครับเพราะแลมเพลมันเพิ่มความสายคีนะครับเพื่อความเสียหายคีเนี่ยมันจะไปมีผลช่วงหลังๆนะครับเพราะนั้นคําว่ารูนเนี่ยนิยาาาามมมขอองัันนนนนคืใใช้้ปรรระะณ2ทีแกเพ คือมึงใส่ลูนไปแต่มึงต้องไปให้มันเกิดผลเมื่อสิบนาทีกว่ามันจะใส่ไปทําไมใช่ไหมดีไม่ดีเกมเสียเปรียบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือลูนนี้มต้องถูกปรับอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะเดี๋ยวใช้อะไรดีเอาซานนี้แล้วกันไม่ไม่น,นี่ทาไปละนะครับเอาเอาชื่ออะไรเลยงอคงหงอคงโอเคหงอคง,อเ,คง,อคงเดี๋ยวใส่ซีซั่นได้แต่ลืมนะซีซั่นหน้ามันอาจจะเอาขี้ออกก็ได้นี่ก็เรื่องของมันนะแต่ซีซั่นนี้เราเล่นแบบนี้ก่อน ซึ่งบอกก่อนว่าความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเล่นแบบไหนก็ได้นะแต่พี่ลองแล้วนะครับวูคงเนี่ยมันจะขาดอะไรเว้ยคราวนี้เรามาเติมสมดุลเรามานั่งคิดอีกนะวูคงขาดความเร็วเรามาดูอะไรที่เป็นความเร็วกันบบบาบบ,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 บความเร็วอัตราคิโอเคลิงมันก็มีคินะครับลิงมันมาต้นเกมอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หวะเพราะนั้นใส่เวกเป็นเลยเพราะเราไม่เอาจกงจกเกาะอะไรทั้งนั้นนะครับเอ่อเพราะจกเกาะจะดังกันขอเพราะนั้นเราได้อ่คิด,ดีิคอนมาถึงห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราก็ได้ตีเร็ ก็ดักตั้งครอนะเพราะมันไม่มีตีเป็นทูเธออะไรทั้งนั้นนะ่ะมันตีแบบเพียวๆเลยเพราะนั้นเราต้องมีจอกเกาะเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยคราวนี้ตัวกลางเนี่ยถามว่าเอาสปริตดีมั้ยพลังโจมตีพลังโจมตีเราบอกก่อนว่ามันมีมันมีสามร้อยแล้วถูกไหมฮะในการวินวอล์กในการหายตัวเนี่ยเข้าไปทุบป,ปึ้งหายตัวเข้าไปทุบป,ปึ้งอะไรพวกนี้าดามเมจมันจัดจ้านอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ไอ้เขาเรียกว่าอะไระพลังโจมตีหรอกมันเยอะแล้วแหละสามร้อยเนี่ยเออแล้วเนี้ยนะต่อมาเราใส่ตรงกลางเราก็คิดอีกนะสปริตดีม สปีดหรอดีไหมลิงมันเพิ่มทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราต้องนั่งคิดอย่งรครับเวลาคิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรออืมขึ้นทีละหนึ่งทีสองทีสามขึ้นน้อยนะเติมดีไหมนะแต่พอไปเล่นจริงๆเนี่ยไฟสตอมโบทำงานดีมากเพราะมันเพิ่มแอตแท็กสปีดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งน่าจะเยอะเป็นอันดับสองรองจากกงเล็บนะเพราะกงเล็บเนี่ยน่าอยู่ที่เจ็ดสิบเพราะกงเล็บเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่วะมันบูตอีกห้าสิบกงเล็บนี่แปดสิบนะคือพลังโจมตีเอ่อความเร็วโจมตีีแล้้้ววไปปบบบกกกััูสต์เเอออ่ครงใชม็น แลองลงมาคือไฟซอมโบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งข้อมูลมันผิดนะน้องๆอย่าอะไรเดี๋ยวจะงงนะครับข้อมูลอ่ะมันบอกว่าตีคลิปหนึ่งตัวได้สามเปอร์เซ็นต์จริงๆแค่สองนะครับพี่ไปลองแล้วข้อมูลทาง GM น่าจะผิดนะครับข้อมูลทางบริษัทกาลิน่าน่าจะทำผิดที่เขาบอกว่าสามเปอร์เซ็นตะ์อ่ะจริงๆมันเขียนมันตีได้ขึ้นเดียวสองไงนะสิบห้าตัวคูณสองก็สามสิบสามสิบบวกยี่สิบก็เป็นห้าสิบนะครับก็ถือว่าเยอะสุดแล้วถ,ถามว่าเอาแล้วรูนตรงกลางใส่อะไรพี่หรือปล่อยว่างเลยลไม่ไได้้้ปปลลล่่่ออออออยวาางงนนนนนนนะนนะะะคคคคืตแรรรกกใสีีเมัั็บ เออลิงมันต้องการอะไรช่วงต้นเกมนะนี่เลยแม่งโคตรสมดุลเลยโปรเทคนะครับเพราะได้วิ่งเร็วมาประมาณ4นะพี่จะแนะนําซีซั่นนี้นะถ้าตัวไหนที่มันวินวอล์กได้วิ่งเร็วอย่างซานิสกดแล้ววิ่งเร็วอย่างอย่าง,อางไอตัวอะไรที่มันพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างเช่นเออกิวกอดที่พุ่งอะไรเนะี่ยใส่โปรเทคน่าจะมีผลดีกว่านะเพราะว่าโปรเทคเนี่ยได้ความเร็วเกินที่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนกับมาต่อนะเพราะลิงมันวินวอล์กพอวินวอล์กมันก็เพิ่มความเร็วเดี๋ยวน้องๆจะงงวินวอล์กคืออะไรคือหายตัวคือหาย มันก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อยู่แล้วนะหือไหนจะก,กระโดดของมันอีกนะครับนะครับวันนั้นเราได้เลือดไป450เนี่ยอัตราคีย์ิคอห้าจอกเกาะหกสิ 64, ความเร็วเคลื่อนที่อีกสแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยสำคัญ52มันจะฟื้นฟูตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวูคองได้ขนาดนี้คือมันจะสมูทมากต้นเกมคือแบบว่าคุณจะเทรดอะไรคุณจะสบายเลยแหละเพราะคุณได้ตีเร็วได้อะไรมาถามว่าฟาร์มไวไหมคุณเน้นกดตีธรรมดาเลยครับธรรมดาแล้วพอสกิลได้คุณก็สกิลไปตามสเต็ปของคุณพอณสกิ อ๋อตัววิจธรรมดาเนี่ยเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันฟาร์มไวแล้วก็ตีแบบโป๊ะปาโป๊ะปาเฮ้ยมันจะสนุกจริงๆอันนี้พี่ยอมรับแต่แต่ว่าพี่ไม่เก่งนะพี่ก็เล่นธรมธรมดาธรรมดาแต่แต่ลองไปเล่นแล้วมันสนุกนะให้น้องๆเลยลองไปเล่นเล่นแล้วแบบลองเล่นแล้วมันสนุกอนะพี่ก็ก็ว่ามันโอเคแล้วแหละนะครับข้อหงอกคงก็รูนประมาณนี้อย่ามาถามนะครับว่ารูนออกอะไรนะครับต้องดูเองเอาเวกสิบ Pro 10, นะโปรเทคสิบนะเพราะมันสมดุลความเร็วพื้นที่ฟืนฟ้นฟ,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 นฟนูพลังชีวิตแล้วก็ดักก้นคลอดสิบนะครับก็เอาหนามันนะครับ ลองขำไปลองช่องนั้นทีช่องนี้ทีนะเพื่อความสนุกเพราะเราเติมเงินมาเราเสียเงินมาเราจะออกของไงก็ได้นะแต่อย่าไปอินดี้มากนะไม่ใช่ลิงสายบูมสติ๊กอะไรอย่างงี้ไม่เอาน,ะน้องเอาแบบสนุกสนานพอนะครับเดี๋ยวเพื่อนในทีมดา่าเพราะนั้นต่อมาเนี่ยมันถามว่าออกไอ้ตัวนี้ดีไหมพี่โบเค้นดีไหมจริงจริงโบเค้นก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ต้องออกหรอกนะครับโบเค้นไม,ไม่ไม่จำเป็นสาหรับ,บลิงต,ตอนนี้คือโบเคนมันได้ของเรื่องของวิ่งเร็วซึ่งลิงมันมีวิ่งเร็วอยู่แล้วในะในการเติมในการโยกซ้ายขวาสปีดฟุต ถ้นานออกคีไปเลยตามธรรมชาติของลิงเลยตอนนี้เล่นตามธรรมชาติเลยครับคือเล่นตามธรรมชาติเสร็จได้นี้มาใช่ไหมตีเร็วแล้วนะครับเราไม่ต้องไปออกตีเร็วชิ้น3นะเพราะว่าลิงไม่ใช่ตีเร็วไทยธรรมชาติมันจะมีจังหวะที่มันใช้สกิลเพราะต้องต้องอย่าบอกว่าถ้าเดยวนะใช้คําว่าอะไรต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าไปออกตีเร็วชิ้นที่เยอะเกินไปมันจะเรียกว่าตีลมนะครับคือมันจะคือมันจะฟาดเยอะเกินโดยที่แบบฟาดจนไม่มีเวลาสกิลครับคือระหว่างที่เราใช้สกิลเนี่ยในระหว่างที่เราลดครูดาวเนี่ย เออมันต้องมีความโจมตีที่พอพอด,พอดีพอดีกับสกิลมันจะวนมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะถ้ามันตีเร็วเกินเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอ่อ่คูดาวมันก็ใช้ไม่เต็มที่เรามาเน้นตีมากเกินไปมันก็จะกลายว่าไอ้ท่าที่เราใช้สกิลกระโดดไปทุบเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็ถือว่าเ้าเร็วประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับคือ50ไปบวกกับไอ้รูนิกสิบหกใช่ปะ่ะเออประมาณ60กว่า66เนี่ยกําลังดีนะครับแล้วก็ คือมันจะเลี้ยงของมันได้วูคองมันจะเลี้ยงสเตตทีละหเปอร์เซ็นที่มันขึ้นมาทีจะช้าเฮ้ยหรือพี่ไม่แน่ใจลองไปดูนะหนึ่งไม่หนึ่งก็สองนี่แหละเปอร์เซ็นเนี่ยไปดูแต่พี่ว่าหนึ่งแหละนะพี่จําได้มันทุเรศทุเรศหน่อยลิงอ่ะเปอร์เซ็นความเร็วนะครับเดี๋ยวกลัวน้องๆมาทักว่าพี่พูดผิดอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็มีลืมบ้างาไม่ลืมบ้างเนาะว่าวันหนึ่งทางานแม่งโคตรเยอะเลยนะครับโอเคต่อมาคืออะไรโอนี่อาร์มนะครับก็คือสายคือตอนนี้เรามาถูกทางแล้วเราจะมาสาย dPS แล้วตอนนี้ถ้าเป็นราฟนะตอสแรแัว ปรับของให้ D B S มันเข้ามาแดมมันจะลดลงมานะน้องคิดภาพตามนะแดมกับ D B S มันเริ่มใกล้เคียงกันนะพอตอนนี้เริ่มเสริมแดมขึ้นนะแดนเออเนี่ยเสริมแดม D B S ดเ m a g e per s e c กันเริ่มสูงขึ้นแดมเริ่มลดลงเริ่มลดลงตอนนี้ลิงจะกลายเป็นสายที่แบบเริ่มจะโอเคละคือสมัยก่อนมันแดมสูงปิดเลยนะครับซึ่งเข้าไปทุบทีหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเขาวิ่งออกมาแค่นั้นคือตายก็คือจบไม่ตายมึงก็ตายเองอะไรเงี้ยต่อมาลิงจะเล่นแบบว่าตอนนี้จะเริ่มมันละจะคล้ายนาคอส์ดอะครับถ้าลิงสาย คือป่วนได้อะปวนได้ระดับหนึ่งเลยอ่ะคือมันอ่ะโคตรมันอ่ะเออแล้วต่อมาออกอะไรพี่ขอตัดเลยตัดเป็นจอกรอบเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ลูนออนสล็อตมาหนึ่งเราไม่ได้ใสออนสล็อตมาอ่อลูนมันเออจอกรอบมันจะหายมาสิบสี่สิบกว่าเนะแล้วก็ชิ้นที่สามเนี่ยที่แต่ก่อนอ่ะถ้าสายโป๊กสายอะไรจริงๆอย่างโจ๊กเกอร์อย่าง, Joker, อางเออลินดี้อย่างไรมันจะออกโบเก้นสเปียร์ใช่ป่ะเราก็ไม่ได้ออกโบเกนสเปียร์มาเพราะนั้นเนี่ยชิ้นสี่เนี่ยขอเป็นมุสลามาส่าเลยเพราะาขอทางานชิ้น คือขอเป็นมุรามาสาเลยนะครับคือจะเล่นแบบสาย DPS เลยอ่ะคือเน้นการเข้าไปทุบ้วฟาดเร็วๆเออคือมันต้องเลือกแล้วแหละจอก,ก่อตอนนี้ว่าคุณจะเอาจอก,ก่อคือถ้ามันมาชิ้นที่5แล้วเนี่ยเก่อมันค่อนข้างจะลดเป็นเปอร์เซนต์จะดีกว่านะครับซึ่งเรามานั่งวิเคราะห์ดูจอก,ก่อนเนี่ยถ้าเกิดตัวที่ถึกถึมาเนี่ยก่อมันหลักพันหล,หลายพันเนี่ยมาเจอเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยมันวูบเหมือนกันแล้วถามว่าพี่ครับรถ้าออกก่อหลักพันมาจะทุบตัวพวก ก่อนน้อยๆได้โอ้สบายครับน้องคีน้องมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยคี้ดิคอนนี้มากับลูนใช่ไหมลูนมาห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นมากับติดตัวเดี๋ยวนะลูนห้าเปอร์เซ็นติดตัวสิบห้าเป็นยี่สิบยี่สิบมาได้นี้สามสิบเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วตีรัวๆขนาดนี้นะไม่ต้องพูดถึงนะโรงพยาบาลไปทางไหนจะบอกเลยนะครับใครโดนล,ลิงตีนี้พูดถามหาโรงพยาบาลเลยนะคราวนี้ต่อมาคือสลิกสติงน่าจะจบฉากเลยเพราะสลิกสติงเนี่ยพอท้ายเกมเนี่ย ความแรงคีย์ดิคออนแล้วก็เพิ่มความเร็วนะเพราะมันปรับ d p s ขึ้นมาแล้วก็อัตราคีย์ิคอน2ี่แล้วก็ความเร็วกันที่เนี่ยมาช่วยช่วยเทดนะแล้วน้องบอกพี่ครับถ้าเลดมาออกอะไรอะไรประมาณนี้นคือเลดมาคือเซตนี้ขายรองเท้าแล้วออกก่อเกิดแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากลิงก็จะเป็นเซตนี้นะสบายๆพิュ๊ิลองไปเล่นดูแล้วบอกก่อนว่าพี่ไม่เก่งนะไม่ต้องแบบไปเที่ยวว่าเออแม่งคนนั้นเก่งกว่านนี้คือคือเอาเป็นเซ็ตสนุกๆแล้วก็พูดคุยด้วยเหตุผลดีกว่านะครับ,รบอ่่ชงพีนะ คือเซตน,นี้พี่พี่บอกเลยว่าพี่ก็ไม่ได้รับประกันแล้วมันจะโหดนะแต่มันมันอ่ะมันเล่นแล้วมันเข้ามือมันเข้ามือพี่อะ่ะคือแต่ก่อนพี่เล่นลิงแบบว่าต้องแอบบแอบบแบบซ่อนๆก่อน,อน,อนจะไปทุบอยู่นี้พี่แบบวิ่งเข้าไปแบบอ๋อมึงจะเป็นเมดเหรอมึงจะอะไรเหรอกูฟาดเรียบอะ่ะคือถ้าดูคลิปอินโทรก็จะรู้เลยว่ามันมันมากนะครับสําหรับเซตน,นี้นะครับส่วนเ,เดี๋ยวนะ pps จ่าคริทิคอร์ยี่สิบเนาะ20บเปอร์เซ็นต์บวกอันนี้อีก30เป็น50 50ิบหบบวกต้นเดี๋ยวนะน้าฟีดแล้วบอก ยี่สิบนะครับสามสิบเป็นห้าสิบห้าสิบบอกอีสิบเอนะ่อสิบหกไงเอาเวกใช่ไหมหนึ่งจุดหกก็หกสิบหกนะหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเอาหนาได้อยู่นะครับความเร็วโจมตีอะไรโอเคนะครับมันจะเป็นสายแล้วเอเอลืมบอกถ้าออกไอตัวไฟตอมโบเนี่ยมันได้ดาเมจในเรืเ่องของบาลานซ์ด้วยนะบาลานซ์บาลานซ์าานดาเมจเวทด้วยพวกโลมมิ่งที่ใส่รองเท้ามารองเท้ากันกันทุบอะ่ะสนใจบางคนถ้าเจอลิงมันจะใส่พวกรองเท้าโซนิคบูทไ,ไหม ันเจอเราทุบไฟตอมโบเข้าไปเนี่ยเออถือว่าโหดนะเขาฝากน้องๆลองไปเล่นดูนะครับว่ามันสนุกไหมนะถ้าสนุกก็ลองมาเม้นดูถ้ามันไม่ได้ผลอะไรก็ก็มาเม้นได้นะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนตามช่องอื่นหรือว่าหาของตัวเองเล่นดูก็ได้ครับเผื่อมันจะเข้ามือนะครับเพราะขอให้พี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการมาพูดคุยสนุกสนานกันมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ที่ใครรับชมก็ขอขอบคุณมากที่รับชมมานานๆน,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 นะครับก็ขอขอบคุณครับ